สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆจ้าบงชุมมิสฟองเซ่ยากอีเฟบดาเยเนาะโซไลอีกูชเห็นบ่พี่น้องแสงแดดทั้งหลังตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วพี่น้อง6โมงเย็นกว่านะคะเริ่มสว่างแล้วพี่น้องจ้าทั้งฝรั่งเศสเริ่มสว่างแล้วเด้ออากาศเริ่มสิแจ้งมาแล้วปกติ6โมงแรงในมืดตึบแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มแจ้งมาเด้อไปนวดพี่น้องจ้าไปนวดไหล่นวดที่2ไปนวดไหล่จ้ะหมอนัดหมอนวดนัดดีเด้ตอนแรกเขานัดทุ่มครึ่งพุ่นล่ะวันนี้มื้อเช้านี่เพิ่นส่งอันส่งอีเมลมาบอกส่งข้อความมาบอกว่ามื้อนี้มีอันที่ว่างว่าซั่นว่า 18:30 มาได้บ่ว่าซั่นเว้ยสบายดีปานหยังก็เลยสิไปพี่น้องจ้าก็เลยสิไปนี่แหละย่างไปอยู่ย่าง10นาทีย่างเอาบ่ต้องขับรถแต่ว่ามันน่ะก็ถือว่าอากาศเมืองฝรั่งเศสก็หนาวอยู่บ่หนาวได้พี่น้องอากาศเริ่มดีแล้วเด้อจ้ะเด้ออากาศเริ่มดีแล้วบ่หนาวปานใดก็หนาวอยู่ดอกว่าย่างเอาย่างเอาย่างเอามาย่างเป็นหมู่เลยเด้อมาเดินเป็นเพื่อนหน่อยพี่น้องจ้ามาเดินเป็นเพื่อนไปหาหมอเป็นนัดไปหาหมอเนาะนี่ล่ะเพิ่งหันเลิกงานมามื้อนี้ก็หัวหน้าก็ใจดีก็ให้เลิกงานก่อนเวลาให้เลิกงานก่อนเวลาก็เลยได้ไปหาเฮ็ดธุระนิดๆหน่อยๆเฮ็ดเอกสารแล้วก็กลับไปบ้านหุงข้าวหุงน้ำเฮ็ดกับข้าวทอดไข่ใส่ทอดไข่ใส่อันเห็ดไว้แล้วพี่น้องงดกับมากับสิมาอาบน้ำกินข้าวนั่นแหละชีวิตในฝรั่งเศสพี่น้องเอ้ยหมอก็รักษาไปจ้ารักษาไปเนาะเป็นอย่างมามันยากมันมีคนดูแลอยู่เป็นบ่พกเกี่ยวว่านี่ล่ะเอาพี่น้องจ้าย่างไปเรื่อยๆเนาะเอาซ้ำนี่ล่ะค่อยว่ากันใหม่เนาะไปขอบคุณทุกคนมั่งใจได้พี่น้องเจ้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอเฮ็ดได้ตามที่เฮ็ดพี่น้องจ้าไปแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าไปแล้วบ๊ายบายค่ะ